ครับภาพนี้นะครับชื่อว่าภาพสรรเสริญพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นภาพที่ท่านวาดหลังจากที่ท่านบวชแล้วนะครับแล้วก็มาวาดภาพนี้ซึ่งเป็นเหมือนภาพสรุปจบของชุดจิตกับวัตถุนะครับซึ่งถือเป็นรอยต่อครับระหว่างชุดจิตกับวัตถุกับชุดสวรรค์ที่ท่านจะวาดในช่วงต่อมานะครับก็ในภาพครับก็จะเป็นการบรรยายถึงในเรื่องของจิตกับวัตถุซึ่งแทนสัญลักษณ์ด้วยกรอบครับในภาพจะมี2กรอบครับเป็นกรอบแห่งวัตถุกับกรอบแห่งธรรมโดยปลาเนี่ยครับท่านจะแทนเป็นจิตของตัวท่านเองซึ่งหลุดพ้นจากกิเลสที่ท่านแทนด้วยน้ำนะครับจากการที่หลุดออกจากวัตถุต่างๆแล้วติดตามเทวดาเนี่ยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจุดเด่นของงานชิ้นนี้เนี่ยแน่นอนเรื่องของขนาดเพราะปกติแล้วอาจารย์เฉลิมชัยจะไม่วาดภาพไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับภาพไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนับภาพได้เลยแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดการจัดเรียงความคิดของท่านที่ตกผลึกแล้วก็ค่อยวาดออกมาไม่ว่าจะรายละเอียดที่ใส่อย่างผึ้งอย่างแมลงปอที่ใส่รายละเอียดลงไปอย่างละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพเดียวครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ภาพที่เป็นส่วนผสมระหว่างชุดสวรรค์กับชุดจิตกับวัตถุที่ท่านใช้การแทนด้วยโลหะใช้การสลับสีเข้าไปผสมกับชุดสวรรค์ในงานชุดต่อมาก่อนหน้าชุดนี้ก็จะเป็นชุดจิตกับวัตถุที่ท่านแทนด้วยเหล็กด้วยโลหะด้วยตึกรามบ้านช่องนะครับชุดนี้ก็จะเป็นรอยต่อเป็นส่วนผสมเป็นเหมือนงานสรุปจบท่านก็เลยวาดเป็นภาพจัดเรียงความคิดแล้วเลยวาดเป็นภาพใหญ่นี้ขึ้นมาครับ